เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกภูเขานะครับฝังแล้วจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมลมฟ้าอากาศเกี่ยวกภูกเขาได้ยังไงทําไมอุตุนิยมวิทยานะครับยังเกี่ยวกับธรณีวิทยา เอาง่ายๆนะครับภูเขาเนี่ยนะครับมันไปกั้นทางลมนะครับแล้วมันก็จะทำให้กระแสลมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอกระแสลมเปลี่ยนทิศทางปั๊บนะครับความชื้นต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วสิ่งนี้ก็นําไปสู่เรื่องของการเกิดเมฆการเกิดฝนนะครับหรือแม้แต่เวลาในเมืองหนาวนะครับมีหิมะนะครับหิมะถล่มลงมาอันนี้ก็เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะครับเพราะหิมะเนี่ยก็มาจากท้องฟ้าใช่ไหมครับมาจากเมฆนะครับแล้วก็หิมะเนี่ยก็ตกลงบนผู้ภูเขานะครับแล้วหิมะถล่่่่่่มมมเเเเเเนน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 นีีีีียยยยกกกก็็ววววัััับบบธรรรรณิทาาปตต้้้ะะะคคแจืองล เรื่องเมฆเรื่องฝนเป็นหลักนะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเรียกว่า mountain meteorology นะครับอุตุนิยมวิทยาภูเขานะครับแต่ผมอยากเรียกง่ายๆว่าเมฆกับลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับภูเขา นี้อยากให้ดูตัวอย่างแรกสุดเลยนะครับเตียงง่ายๆเลยสมมติว่าเรามีภูเขาหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีกระแสลมพัดมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายมาลมก็จะหอบเอาความชื้นมานะครับพอลมหอบความชื้นมาปั๊บเนี่ยสิเกิดขึ้นคืออะไรความชื้นเนี่ยนะครับก็จะไปตามกระแสลมนะครับซึ่งจะถูกสันเขาด้บบังคับให้ลอยขึ้นไปทีนี้ใครที่เคยที่ภูเขาบ่อยๆจะรู้เลยนะครับว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเกิดอะไรขึ้นครับไอ้น้ำในอากาศเนี่ยนะครับก็จะ เกิดการกันตัวนะครับกันตัวเกิดกลายเป็นหยดน้ําขึ้นมาหยดน้ำจำนวนมากก็คือเมฆนะครับดังนั้นฝั่งที่ลมปะทะภูเขานะครับหากว่ามีความชื้นสูงมากับกระแสอากาศนะครับก็จะเกิดเมฆบริเวณนั้นเยอะเลยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับหากมีเมฆมากเพียงพอนะครับก็จะเกิดฝนตามมานะครับทีนี้ดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างฝั่งที่ปะทะลมนะครับกับฝั่งที่ปลายลมนะครับภูเขาทั้งฝั่งปะทะลมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรามีเมฆนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยฝนจะตกหนัก กว่าทางฝั่งปลายลมนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือจะชุ่มชื้นกว่านะครับชุ่มชื้นกว่าจะมีพืชก็พืชพันธุ์ก็ขึ้นมาเขียวขจีเลยแต่ฝั่งปลายลมนะครับพอกระแสลมเนี่ยข้ามไปนะครับมันสูญเสียความชื้นไปแล้วใช่ไหมครับอากาศก็จะแห้งจะจะแห้งแล้วก็พอแห้งปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือฝั่งปลายลมเนี่ยนะครับเป็นฝั่งที่จะไม่ค่อยเกิดฝนเรียกว่าบริเวณอับฝนครับเรนเชโอดเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนี้นะครับจะมีภาพสวยๆนะครับที่ชัดเจนมาก ่ายดาวเทียมบ้างอะไรบ้างนะครับนะให้เห็นว่าเรนชาร์โดเป็นอย่างไรภาพแรกนะครับเรนชาร์โดนะครับเป็นของเกาะมาดากัสการ์นะครับจะเห็นว่าฝั่งทางซ้ายเนี่ยครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งเลยของขวาเนี่ยเขียวชะอุ่มเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรอย่างนี้เราบอกได้ไม่ยากเลยนะครับว่าลมเนี่ยมาจากทางขวาคือมาจากฝั่งตะวันออกนะครับพอปะทะกับสันเขาปั๊บนะครับเกิดเมฆเกิดฝนนะครับก็เลยเขียวกว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เกิดเป็นพื้นที่อับฝนหรือเรนชาร์โดขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่แห้งแล้ง อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกาะนิวซีแลนด์นะครับทางใต้นะครับทางใต้อันนี้ดูไม่ยากใช่ไหมครับว่าทางฝั่งทางตอนเหนือขึ้นไปนะครับจะเขียวกว่านะครับฝั่งทางใต้ลงมาเนี่ยจะแห้งแรงนะครับสีเหมือนทะเลทรายเลยอันนี้ก็เดาไดเดาไม่ยากว่าลมเนี่ยมาจากทางทิศเหนือหรือไอ้น้อยทางที่ตนตกเฉียงเหนือนะครับเช่นเดียวกันทีนี้ภาพนี้นะครับอีกภาพหนึ่งซึ่งอลังการกว่ามากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของตัวเรียกว่าพื้นที่อับฝนหรือรีนชาร์โดนะครับเป็นที่ราบสูงในทิเบตนะครับซึ่่่วาแต เป็นทะเลทรายซะเยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเทือกเขาเรียกว่าหิมาลัยนะครับนะหรือว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวนะครับจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาแล้วสิ่งเกิดขึ้นคือตามแนวสันเขาเนี่ยนะครับก็จะมีหิมะอยู่นะครับแล้วก็ใต้ลงมานะครับใต้ลงมาจากภาพนีนะ้จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเยอะเลย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับลมมรสุมนะครับที่มาจากทางอินเดียนะครับพยายามจะพัดขึ้นไปแต่พอปะทะกับแนวสันเขานะครับซึ่งสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เกิดเมฆเกิดฝนอย่างผมเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าฝั่งต้นลมนะฮะที่ลมปะทะภูเขาเนี่ยก็จะเกิดเป็นเรียกว่ามีฝนตกหนักนะครับพื้นที่ก็จะชุ่มฉ่ำนะครับมีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมากแต่ฝั่งทางเรียกว่าปลายลมนะครับก็จะแห้งแล้งกว่าและนี่คือตัวอย่างของเรียกว่าพื้นที่อับฝนที่ชััดดเจนนนที่่สุใใโลลกกกะะครรบแว้าาางหญม ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพแรกนิดหนึ่งนะครับภาพแรกในภาพแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลมที่ข้ามภูเขาไปแล้วนะครับเนื่องจากสูญเสียความชื้นไปเนี่ยมันถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดึงลงมาใช่ไหมครับพอดึงลงมาปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือความกดอากาศจะกดลงไว้นะครับกดลมก็จะร้อนขึ้นหรืออากาศจะร้อนขึ้นลมพวกนี้เป็นลมร้อนด้วยลมร้อนเนี่ยนะครับสำคัญมากสําคัญอย่างไรเนี่ยมาดูตอนหลังนะครับเราจะชี้เห็นว่าลมร้อนที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันมีผลกระทบต่อทั้งเรียกว่าคนสัตว์นะครับหรือแม้แต่ ความรู้สึกของผู้คนต่าง,างๆขึ้นมาได้นะครับลองมาดูภาพที่ซับซ้อนอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้จะให้ข้อมูลเยอะเลยนะครับเรามีภูเขาเช่นกันนะครับมีกระแสลมมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายสิเกิดขึ้นคือลมปะทะแนวเทือกเขานะครับแนวเทือกเขาลมก็จะขึ้นไปตามแนวสันเขาใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาแต่ทางฝั่งปลายลมเนี่ยสิเกิดขึ้นคืออะไรเห็นว่ามีการกระเพื่อมเป็นคลื่นนะครับเรียกคลื่นปลายลม นะครับแล้วตรงยอดเขาเนี่ยนะครับจะมีสีขาวๆอยู่คือเมฆเป็นเมฆแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าเมฆ แบบหมวกแคปนะครับแคปคลาวผมมีภาพให้ดูด้วยนะครับแคปคลาวเป็นอย่างไรแต่อยากให้ดูนี้มากกว่าครับตรงฝั่งปลายลมเนี่ยที่คลื่นเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยนะครับมันจะมีเมฆที่เกิดขึ้นอย่างน้อย2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นเมฆเรียกเมฆจันบินนะครับมาดูภาพกันนะครับมีตัวอย่างเยอะเลยอีกแบบหนึ่งคือเรียกเมฆเมฆโรเตอร์นะครับตอนนี้มีเมฆ3แบบนะครับมีเมฆที่เป็นแคปคลาวอยู่เหนือภูเขานะครับเมฆที่เมฆจันบินอยู่ฝั่งปลายลมแล้วก็เมฆที่เรียกเมฆโรเตอร์นะครับอยู่ฝั่งทาง ปลายลมเช่นกันภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นแคปคลาวรือเมฆบวกแก๊บนะครับเหนือภูเขาไฟฟูจินะครับเห็นว่ารูปทรงเนี่ยน่าสวยงามมากเลยนะครับแค่ทรงกระบอกลงมานะครับทรงกระบอกลงมาแต่ว่านี่เป็นแค่รูปแบบเดียวนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับเท่านั้นเองของเมฆที่เกิดขึ้นบนเหนือยอดเขาภูเขาไฟฟูจินะครับลองดูอีกภาพนึ้งนะครับอีกภาพนึงนะครับเขียนว่าเมฆมันเป๋ไปใช่ไหมครับซึ่งเราจะบอกทิศทางลมได้เลยนะครับว่ามันพัดไปทางไหนนะครับกนพัดจากขวาไปซ้ายนั่นเองทีนี้ญี่ปุ่นนะครับ เขากจะคุ้นเคยกับภูเขาไฟฟูจิมากนะครับแล้วเขาก็สังเกตต่อเวลานะครับบางวันไม่มีเมฆนะครับบางวันมีเมฆเรียกว่าแคปคลาวนะครับแบบต่างๆมากมายเลยผมนําให้ดูนะครับวันสิบกว่าแบบนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับต้องให้เครดิตสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่แปลจากญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็จะให้รายละเอียดไ้เยอะเลยสิ่งเกิดขึ้นคือ ลักษณะของเมฆแคปคลาวหรือเมฆหมวกแก๊ปนะครับเหนือภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมีได้หลายแบบมากนะเช่นเมฆหมวกเดียวหมวก2ชั้นเมฆที่ลอยอยู่นะครับเมฆผ้าคลุมหน้าหมวกลายขวางนะครับเมฆทรงกระบอกที่เราเห็นไปแล้วเมฆรูปคลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคนญี่ปุ่นเองนี่ก็น่าสนใจมากนะครับเขามีความเชื่อหรือความทํานายด้วยนะครับบอกว่าถ้าเจอเมฆร,รูปแบบหนึ่งะครับจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างสักสออย่างนะครับอย่างถ้าเกิดหมวกมันลอยอยู่นะครับหมวกมันลอยอยู่เหนือภูเขานะครับไม่ติดเนี่ยนะครับแสดงว่าอากาศดี นะครับ uhm. ฟ้าท้องฟ้าใสมีเมฆเพาะตรงนี ah, ah, urgency, er ้นะครับแล้วมาเกิดในหน้าหนาวด้วยแล้วก็คําทํานายคือว่าอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมวกเป็นทรงกระบอกอย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับหมวกทรงกระบอกเลยนะครับเป็นแท่งขึ้นไปเลยแล้วก็ติดกับภูเขาด้วยแล้วก็หนาด้วยนะครับที่เกิดขึ้นคือลมจะแรงนะครับฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็นี่เกิดในหน้าหนาวเช่นกันแล้วก็มีคําทํานายแบบอื่นสาหรับเมฆหมวกแก๊ป หรือเขาไฟฟูจินะครับรูปแบบอื่นด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเมฆที่เรียกว่าเมฆจานบินหรือเมฆเลนส์นะครับเลนติคูลาริสคลาวนะครับเลนติคูลาร์คลาวนะครับเมฆเลนเกิดได้ยังไงนะครับรากกระแสอากาศมานะครับปะทะภูเขาใช่ไหมครับข้ามภูเขาไปนะครับถูกความต้มถ่วงดึงลงนะครับแต่พอดึงลงปั๊บนะครับมันถูกอัดนะครับอัดก็จะร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นปั๊บก็ลอยขึ้นพอลอยขึ้นปั๊บนะครับก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นใช่ไหมครับพอลอยขึ้นปั๊บ ถูกความน้ำถงดึงลงมาอีกก็จะลงมาอีกเกิดการขึ้นลงขึ้นลงกระเพื่อมกระเพื่อมแบบนี้เป็นรูปคลื่นนะครับเป็นรูปคลื่นที่เกิดขึ้นคือบริเวณยอดคลื่นนะครับคือบริเวณที่คลื่นกระเพื่อมขึ้นเนี่ยนะครับความชื้นถูกพาขึ้นไปอากาศเย็นลงเกิดเป็นเมฆนะครับเรียกว่าเมฆเลนส์นะครับเลนติคุร่าคลาวนะครับหรือเรียกเมฆจานบินก็ได้ภาพต่อไปนี้นะครับถ่ายที่ประเทศไทยนะครับใกล้ๆภูเขาแถวรยองนะครับเป็นเมฆจานบินนะครับคุณโจถ่ายได้นะครับภาพนี้เช่นกันนะครับบางทีเมฆจานบินมีหลายชัั้้้นนหลายยชดว แล้วก็หลายชั้นเนี่ยนะครับมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับิวดาซีแอ d a a นะครับแปลว่าจานที่ซ้อนกันหลายหลายหลายใบอันนี้ถ่ายชนบุรีนะครับภาพนี้ถ,ถ่ายชนบุรีก็เป็นจานซ้อนกันหลายใบยเหมือนกันแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับชนบุรีเช่นกันนะครับถ่ายแถวมอเตอร์เวย์นะครับก็เป็นเมฆจานบินนะครับหลายๆลาำเลยนะครับหลายหลายก้อนเลยอยู่ใกล้กันเป็นต้นก็จะสังเกตว่าเมฆจานบินหรือว่าเมฆรูปเรนเนี่ยเกิดใกล้ๆภูเขาดังนั้นใครนะครับไปเที่ยวภูเขาคราวหน้านะครับให้สังเกตนะครับบางครั้ง ภาพต่อไปนี้นะครับเป็นภาพยกเว้น นะครับเป็นภาพเมฆจานบินหรือเมฆรูปเรนนะครับที่เกิดที่ที่ราบและเกิดหน้าบ้านผมเองนะครับแถวนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับเออเป็นกรณีที่เกิดเฉพาะมากๆผมไปค้นดูเนี่ยเกิดไม่บ่อยนะครับคือในบางสภาวะเช่นถ้าอากาศหนาวมากนยครับแล้วก็ลมแรงมากๆเนี่ยแล้วมีเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยลมที่แรงนั้นนะครับถ้าแบบมันกระโชกเข้ามานะครับมันสามารถทําให้เมฆเนี่ยมีรูปร่างรูปแค้าจานบินได้ผิวจะเนียนเลยสวยงามมากนะครับแล้วนี่เกิดอย่างน้อยสองครั้งนะครับที่ผมถ่ายภาพได้ดังนั้นเมฆจานบินเนี่ยนะ มักจะเกิดใกล้ๆภูเขาก็จริงแต่บางกรณีเป็นกรณียกเว้นเนี่ยเกิดในที่ราบได้เช่นกันนะครับธรรมชาติจะมีความสวยงามหรือความแปลกประหลาดแบบนี้นะครับมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าที่ปลายทางฝั่งปลายลมนะครับคลื่นกระเพื่อมใช่ไหมครับกระเพื่อมนี่การกระเพื่อมเนี่ยอาจจะขึ้นสูงไปนะครับขึ้นสูงไปได้ถึงชั้นบรรยากาศชั้นสตาร์โตสเฟียร์คือประมาณสัก15กิโลเมตรถึง25กิโลเมตรถ้าถึงชั้นนี้มาไหลปั๊บเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือในบริเวณแถบใกล้ๆโคโลกเนี่ยนะครับ มันจะเกิดเมฆรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะเกิดเมฆรูปแบบหนึ่งเรียกเมฆมุกนะครับมีลัษณ์เป็นคลื่นนะครับแล้วก็จุดสําคัญคือว่ามีความสวยงามคือสีเป็นสีรุง้งสวยงามมากเลยเป็นเมฆสีรุ้งที่สวยงามที่สุดในโลกและมีรูปเป็นคลื่นด้วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเมฆนาครีอสัสแปลว่าเมฆรูปเมฆมุกนะครับสีผ,สผิวเนี่ยเป็นสีมุกนี่คือผลของการที่กระแสลมนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเรียกว่าพื้นที่นะครับหรือว่าพวกภูเขาที่อยู่ต่ําลงไป ทีนี้กระแสอากาศนี่นะครับนอกจากทําให้เกิดเมฆแล้วมันเกิดความปั่นป่วนได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เรามีข่าวเรื่องเครื่องบินเรียกว่าเกิดความเรียกว่าปั่นป่วนนะครับความป่น,ปนในกระแสอากาศตกหลุมอากาศบ้างอะไรบ้างเช่นเดียวกันครับเวลากระแสลมนะครับมันพัดผ่านภูเขาเนี่ยเกิดความปั่นป่วน,นได้นะครับเรียกว่าเทอร์ l e เลน์นะครับถ้าใกล้พื้นพื้นเนี่ยนะครับเรียกโรเตอร์เทอร์ n บเลน์นะครับเรียกเกิดเป็นการปั่นป่วนแบบโรเตอร์ถ้าสูงขึ้นไปนะครับอาจจะกลายเป็นคล้ายคลื่นหัวแตกคลื่นหัวแตกเป็นยังไงให้ดูภาพนี้นะครับ เวลาเราดูคนเล่นเอ่อเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับหรือเล่นเซิร์ฟนะครับในทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีคลื่นใหญ่ใ,ญใช่ไหมแล้วก็ส่วนนี้ครับแล้วก็คลื่นมันก็ตกลงมาอีกทีหนึ่งนั่นเรียกคลื่นหัวแตกนะครับในอากาศก,าก็เกิดคลื่นแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าตามองไม่เห็นตนเองแล้วคลื่นแบบนี้อันตรายสําหรับพวกนักบินนะครับหรือใครก็ตามที่อยู่ในอากาศอย่างเฮลิคอปเตอร์นี่ตกมาแล้วนะครับจากคลื่นพวกนี้นะครับพวกกระแสะปั่นเปิลน,นะครับทีนี้ มีภาพและคลิปอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับด้านหลังเขานะครับหรือฝั่งปลายลมเนี่ยนะครับบางครั้งเกิดเมฆย,ยาวๆนะครับเป็นรูปท่อเลยนะครับแล้วท่อเนี่ยมันหมุน นะครับขนานกับพื้นอยู่แล้วอยู่นิ่งๆด้วยอันนี้เรียกเมกโรเตอร์นะครับคลิปต่อไปนี้นะครับลองดูนะครับถ่ายโดยคนไทยนะคุณสุเรนถ่ายได้นะครับน่าทึ่งมากเขาถ่ายที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าฝรั่งยังถ่ายไม่ได้ดีเท่านี้เลยในผมขอเคลมอย่างนี้เพราะผมเห็นคลิปมาเยอะเลยนะครับนี่เรียกว่าโรเตอร์คลาวในบ้านเรานะครับในเมืองไทยนะครับสักสองสาอย่างสุดท้ายนะครับกระแสลมที่ผ่านภูเขานะครับพอลงมานะครับก็จะร้อนขึ้นนะครับ เมฆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งปลายลมนะครับมันจะตกลงไปคล้ายๆกับน้ําตกที่ลงมาจากภูเขานะครับเรียกว่าเมฆผนังเฟิร์นนะครับเฟิร์นวอลคลาวเฟิร์นวอลเฟิร์นวอลนะครับแล้วก็ลมที่ลงมาเรียกว่าลมเฟิร์นลมเฟิร์นเป็นลมร้อนนะครับลมร้อนมาจากเทพของโรมันนะครับเฟโอวินุสนะครับเฟเวอร์นิอุสนะครับเป็นเทพแห่งสายลมจนตกทีนี้เป็นภาพของเมฆผนังเฟิร์นนะครับให้ดู นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแถวเทือกเขาล็อกกี้เนี่ยจะมีชื่อเฉพาะตามอินเดียนแดนเขาเรียกว่าชินุกลมชินุกนะครับลมชินุกสําคัญยังไงลมชินุกเนี่ยนะครับเป็นลมร้อนนะครับบริเวณที่อากาศหนาวอยู่เนี่ยนะครับสามารถร้อนจัดขึ้นมาได้ถึง20องศานะครับในเวลา8นาทีดูดีครับ8นาทีสมมติว่าเราเคยมีอุณหภูมิอยู่ค่าหนึ่งแค่10องศาเซลเซียสนะครับแต่ร้อนขึ้นมา20องศากลายเป็น30องศาอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้แบบฟังแล้วน่าตกใจใช่ไหมสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับหากมี อหิมะนะครับหิมะละลายได้ดังนั้นลมชินุกเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นลมที่มันกินหิมะนะ snow e ต t e r นะครับฝรั่งเรียกแบบนั้นเลยทีนี้นอกจากลมแล้วเนี่ยนะครับยังมีเมฆแบบหนึ่งนะครับที่เกิดตามมานะครับเรียกว่าชินุกอาร์ชนะครับมันเป็นัษณะเป็นเมฆเป็นแผ่นเลยนะครับนำมาก่อน นในบางเมืองนะครับอย่างเมืองแคลกอรีเออนี่ยครับก็จะเกิดเมฆแบบนี้เป็นประจำนะครับก็บอกว่าเป็นการบอกบ่งบอกว่ากระแสะลมชินุกจะมาแล้วลมร้อนจะมาแล้วนั่นเองดังนั้นธรรมชาตินะครับบางทีเราดูท้องฟ้าเรา,เราบอกได้ด้วยว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นนั่นคือกระแสะลมเนี่ยมันข้ามภูเขามาแล้วนะครับแล้วเกิดเมฆเกิดความปั่นป่วนเกิดลมต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนสุดท้ายนะครับศิลปินบางคนครับชาส์แมรี่นรัสเซลนะครับเป็นศิลปินคาร์บอยนะครับชอบวาดภาพ พวกศิลป,ปะแนวคขบอยตนตกมากๆเลยครั้งหนึ่งเขาเคยเคยวาดภาพนี้นะครับเป็นฝูงโคนะครับที่เรียกว่าเดิมทีเคยมีสักห้าพันตัวแต่ในสุดเนียเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเพราะนี่อากาศหนาวจัดมากเลยนะครับเหลือตัวเดียวสุดท้ายเลยแล้วหมาป่าก็คอยมาหลอกกินอยู่นะครับนะเรียกว่า waiting for ชิโนก ภาพน de ี sí. aime, ้โด่งดังมากเพราะเพิ่มภาพโปสการ์ดนะครับแนบไปกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้อากาศหนาวจัดจนเรียกว่าฝูงวัวเนี่ยตายเกือบหมดแล้วนะครับภาพนี้โด่งดังมากจนกระทั่งต้องมีการตีพิมพ์ซ้าแล้วก็ขายได้ด้วยและสุดท้ายนะครับลมแบบสุดท้ายหรือเมฆแบบสุดท้ายที่อยากจะนําให้ชมกันนะครับเหนือภูเขานะครับแมตช์ฮอร์นนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับต่ออิตาลีเนี่ยนะครับเป็นภูเขารูปเปียรมิดนะครับบางครั้งเกิดเมฆขึ้นมาครับเมฆคล้ายๆเป็นธงนะครับที่โบกสะบัรค แผนภาพต่อไปนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเมฆป้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับลมพัดทะยอดเขาที่แหลมมใช่ไหมครับข้ามภูเขาไปนะครับแต่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งปลายลมเนี่ยเกิดความปั่นป่วนขึ้นมานะครับพาวความชื้นขึ้นมาเกิดเป็นเมฆขึ้นมานะครับแล้วก็คลิปต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่คนไทยถ่ายได้นะครับเป็นเพื่อนผมเองครับที่ส่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับลองดูว่าการเกิดลมเป็นยังไง ต่สุดท้ายนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมีงานวิจัยนะครับที่จริงจังมากนะครับคำนวณว่าลมนะครับทำให้เกิดเมฆแบนเนอร์หรือว่าเมฆป้ายนะครับแบนเนอร์คลาวด์ได้อย่างไรนะครับและนั่นคือทั้งหมดของยูเรกาตอนนี้นะครับที่ ทำให้เราเห็นว่ากระแสลมนะครับในอากาศเนี่ยสัมพันธ์กับภูเขาอยู่นพื้นได้อย่างไรทําให้เกิดลักษณะต่างๆเช่นความปั่นป่วนในอากาศนะครับเกิดเมฆนะครับหรือเกิดลักษณะต่างๆที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างไรนะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Thai PBS podcast view the world via the voice